สวัสดีครับผมปอดครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับตำนานรัก2สวรรค์ใน EP ที่2นะครับหลังจากEP ที่แล้วก็ไปจบที่ในส่วนของสร้างกูในของเราก็คือเขาเรียกนะเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนเป็นศิษย์ของไปเจียเรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องผ่านบททดสอบกันก่อนที่ไปเจียมอบหมายภารกิจให้ใช่ก็คือเหมือนต้องไปทำให้คนอะไรนะที่เป็นปีศาจใช่แบบยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะต้องยากแน่เลยเพราะคำว่าแค่ปีศาจมันก็แบบเหมือนแบบเนาะสายดาร์กแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยกับเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ในปีที่2นะครับผมตอนที่2เฮ้ยคิดไม่ถึงว่าหลังจากที่เข้าไปอยู่ตำแหน่งช้างยวนยังต้องมาทำหน้าที่ผู้ท่าผูวะอีกเฮ้ยคิดไม่ถึงจริงๆคุณจะลองพูดมาสิเจ้าก้อนน้ำแข็งไปมีอะไรน่าชื่นชมกันแล้วนี่เข้าใจแล้วเอาเถอะเห็นแก่ที่ทุกคนจริงใจเช่นนี้ข้าจะไปช่วยพระเจ้าก็กระไรอยู่ขอบพระทัยประบาทน้อยก็คือทุกคนชอบหมดเลยแล้วก็คือไปแย่งกันเองนะมาทั้งหมดเลยไปหนึ่งบทเพลงทำคะแนนเต็มหน้าเลยองค์เทพข้าน้อยการเขตอาคุมไว้3ชั้นแล้วขอรับไม่รู้จริงๆว่าพวกนางเข้ามาได้ยังไงสร้างกูเหรอยังไม่กลับมาเหรอตั้งแต่คราวก่อนที่องค์เทพตั้งคำถามเกี่ยวกับผ่าปีศาจให้ฝ่าบาทน้อยฝ่าบาทน้อยก็มาอยู่หลายครั้งแต่ไม่ได้อยู่นานขอรับบางทีคงกำลังแก้ปัญหาที่ท่านให้นางกลับมังไปเก็บของพรุ่งนี้เราไปพบล่ะฮะงานวันประสูติของฝ่าบาทน้อยท่านไม่ร่วมงานแล้วเหรอขอรับข้าไม่ชอบงานเคลื่อนเคลงแต่ว่าท่านควรจะต้องบอกกล่าวสักหน่อยนะขอรับเช้าวันนี้ถ้ายกนำล้างหน้าให้องค์เทพเองด้วยนะองค์เทพบอกข้าตั้งหลายทีได้แจกอะไรกันข้าเคยเห็นลายมือองค์เทพด้วยนะพวกเจ้าเคยเห็นหรือยังยังองค์เทพเขียนหนังสือรูปโฉมงดงามเห็นแล้วใจเต้นรัวคิ้วเจ้ามาหน่อยเล็กน้อยพี่หญิงเทพเห็นมันยังคงระบำให้องค์เทพชมด้วยนะจริงเหรอเมื่อคืนข้าได้ยินเสียงพิณขององค์เทพด้วยนะเหมือนคู่สร้างคู่ศพจริงๆพวกเราเนี่ยต่างก็ได้รับความเมตตาจากฝ่าบาทน้อยจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดองค์เทพเดี๋ยวงานฉลองวันประสูติก็จะเริ่มแล้วแล้วเข้าไปฉลองกันดีกว่านั่นสิวันนี้ข้าเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่กว่าเดิมมาด้วยไม่แน่ว่าวันหน้าผู้ที่ได้ขับร้องได้เสียงจันทร์กับองค์เทพจะเป็นพวกเราได้ยินไปแล้วถวายพระพรฝ่าบาทน้อยเป็นปีไปจุ๋ยฮะถวายพระพรองค์เทพไปจุ๋ยข้าจะให้ชื่อยามประกาศคำสั่งนับแต่นี้ไปห้ามพวกเจ้าเข้าตำหนักช้างยวนแม้แต่ก้าวเดียวฮะไม่เลยไปถึงเทพประมุขแห่งหุ้นตุ้นรับใช้ข้าเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ของกำนันชั้นต่ำเหล่านี้มาในเรื่องหน้าขันซะจริงพวกเจ้าด้วยเอาของชั้นต่ำในมือพวกเจ้าออกไปให้หมดเจ้าค่ะโหนั่นเป็นของกำนันข้านะจะมีสิทธิ์อะไรไปจัดแจงก็ใช่สิทธิ์ไร้คุณธรรมอย่างเจ้าข้าก็รับไม่ไหวหรอกรอข้าลงไปพบล่าจะไปอธิบายกับจื้อจางเองแล้วกันอย่าได้เจอกันอีกเลยเป็นโกรธไปเลยนี่ฝ่าบาทน้อยโปรดสำรวมครั้งนี้ท่านทำให้องค์เทพผิดหวังจริงๆOh no!
ถึงยังไงหลายปีมาเนี้ยองค์เทพก็ยินชากับดาวจนชินแล้วหมื่นปีก็ยังเป็นเช่นนี้ครั้งเนี้ยฝ่าบาทน้อยจะผ่านที่ถูกตำหนิรุนแรงที่สุดยายเจ้าต้องเสียใจไปด้วยเล่าองค์เทพห้ามไม่ให้พวกเราเข้าตำหนักท่านอีกร้องไห้น้ำตาเป็นสายเป็นอะไรเหรอองค์เทพคงไม่ทราบเมื่อครู่ในงานฉลองพระชนมพรรษาของฝ่าบาทน้อยองค์เทพไปเฉียวมโหใหญ่ห้ามให้ดาวไปเหยียบที่ตำหนักฉางยวนอีกเอ้ยทุกคนน้ำแข็งนั่นไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นไปที่สุดพวกเจ้าน่ะไม่ต้องใส่ใจคำพูดเขาหรอกครั้งนี้ไม่เหมือนกันแม้แต่ฝ่าบาทน้อยก็ถูกตำหนิไปด้วยอะไรนะแม้แต่สร้างกูก็ถูกตำหนิงั้นเหรอตะเทียนฉี่เขาแบบว่าแข็งนี่แล้วยังอ่านหนังสืออยู่อีกเหรอข้าถามเจ้าหน่อยเจ้าทำอะไรสร้างกูทำไมข้าไม่รู้สึกถึงพลังเสียงของนางตอนที่นางเพิ่งเข้าตำหนักฉางยวนข้าก็ผนึกพลังเสียงนางนี่เจ้ารู้ไหมว่าสร้างกูหายไปแล้วใจร้อนอะไรอีกประเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วนิสัยทนลำบากไม่ได้ของนางเมื่อเปียกฝนก็จะกลับมาเองไอ้จุ๋ยสร้างกูทำอะไรให้เจ้างั้นเหรออย่าเจ้าถึงเกลียดนางเช่นนี้ทำอะไรเหรอนางรักทรัพย์สมบัติมาเป็นตบะในตำหนักข้าไม่กี่วันพระพรกำนันใหญ่ยังโจมแจ้งพาเหล่าเทพธิดาเข้ามาตำหนักของข้าช่างเลวไหลยิ่งนักของกำนันใหญ่ไอ้จี๋เจ้าเข้าใจนางผิดแล้วเรื่องที่สร้างกูทำไม่ได้ทำเพื่อขอมีข้าอะไรแต่เพื่อจะตอบคำถามของเจ้าต่างหากแล้วด้านหัวช้างอยู่ทางตะวันตกพันลี้หุบเขาจิ้งโยใกล้แม่น้ำเชียนซุยเจอแล้วมันมอบความรักให้ที่เทียนฉีพูดไว้ไม่ผิดชาวพิภพปีศาจรักแรงเกลียดแรงมีเพียงความสำราญที่แท้จริงที่จะส่งผลต่อพวกเขาได้จะหมายถึงข้าเข้าใจนางผิดเหรอจงฟังนะจงเป็นผีต้องตามสร้างกูกลับมาให้ข้าไม่ต้องขอโทษนางอย่างจริงใจด้วยนั่นงานวันประสูติครบหมื่นปีของนางชนะเป็นใครใครจะทนได้ต้องขอโทษยังไงขออายุยืนของเจ้าข้ากินไปแล้วหวานมากใช่ไหมล่ะทั้งแข็งทั้งฝาดเหมือนเจ้าเลยเจ้าคงเสียการรับรสไปแล้วสรุปก็คือข้าคิดแทนเจ้าแล้วเจ้าชอบหินแกะสลักไม่ใช่เหรอต้องแกะสลักกำไรหินไปให้นางสิเด็กผู้หญิงชอบเครื่องประดับทั้งนั้นแหละเอ๊ะอย่ามาทำเป็นไม่ได้ยินด้วยข้าพูดไปตรงนี้เลยเจ้าต้องง้อสร้างกูกลับมาให้ได้ไม่งั้นข้าองเทพเทียนชีองเทพอะไรกันเล่าแบบนี้องเทพเทียนชีข้าจะลากเจ้าเดี๋ยวไฟของเจ้าไปตำหนักไทชูอุ่นสลายข้าทุกวันเลยองเทพเทียนชีนี่ท่านเธออะไรเล่าแบบว่าหาอะไรไม่ได้น้องเดินเข้ามาพอดีองเทพเราต้องไปตามหาฝ่าบาทน้อยนะขอรับถ้าเผื่อฝนตกหนักพลังวิญญาณนางถูกผนึกอยู่มันก็จะตำหนักฉางยวนยายไม่มาหลบฝนในตำหนักสงสารตัวเองหรือทบทวนตัวเองอยู่ไหนว่าอย่าได้เจอกันอีกนะมาตามหาข้าทำไมอีกคืนพลังเทพเข้ามาสัจเทพเก่าแก่ดังเทือกเขายืนนานเคียงตะวันจันทราแต่เมื่อผนึกพลังวิญญาณก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาสวมซะสิระวังไม่สบายนี่เจ้ากำลังขอโทษข้างั้นเหรอเจ้าอภัยข้าได้ไหมด้วยเพียงเสื้อคลุมนี่น่ะเหรออย่าหวังเลยป่าสีชาติเป็นชายแดนระหว่างพิภพเทพกับแดนมารสงครามเมื่อ 70,000 ปีก่อนทำให้พลังวิญญาณที่นั่นเบาบางวิธีของเจ้าทำให้เผ่าปีศาจพยักดีใจเพียงชั่วคราวไม่อาจสงบไปตลอดได้ข้าถามเทียนฉี่แล้วแม้แต่เขาก็ทำไม่ได้ที่เจ้าให้ข้าทำตั้งใจรังแกข้าชัดๆเทียนฉี่ทำไม่ได้ข้ากับจื้อจ๋าก็เช่นกันแต่เจ้าทำได้ข้าเหรอมีเพียงเจ้าที่ทำให้สามพิภพสงบไปตลอดได้มีเพียงเจ้าที่ทำให้ทั้งเผ่าปีศาจพยักษ์สงบสุขได้นี่เป็นบททดสอบแรกที่ข้าให้เจ้า
และเป็นภาระของเจ้าในฐานะเทพประมุขแห่งสามีพบด้วยข้านึกว่าเจ้าจะดูถูกข้าซะอีกแม้แต่ดีกาชื่อหยางยังไม่ให้ข้าแตะด้วยซ้ำวันประสูติของข้ามีธรรมเนียมปฏิบัติมาตลอดถวยเทพที่มาอวยพรไม่พบของมีค่ามาก็เข้ามาเลี้ยงไม่ได้เจ้าเป็นถึงสัจเทพไปช่วยแท้ๆมอบของขวัญแค่นี้น้อยไปหรือเปล่าเลิศนะพาวาร์ปเนี่ยเอ้ยพอหรือยังทำจิงชาให้ด้วยให้ชาให้ด้วยน่ารักเชียวนึกไม่ถึงว่าเจ้าก็น้ำแข็งไปจะง้อข้าเป็นด้วยโอกาสหาได้ยากข้าต้องเอาคืนสักหน่อยหนูเขาอ่านใจได้นะลูกเอออ่านใจได้ดิข้าเป็นแค่ประมุขแห่งสามพิภพต่อให้ไม่ดียังไงคนอื่นก็แค่แอบดินทารับหลังแต่เจ้านะสิฉีกหน้าข้าต่อหน้าคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเฮ้ยใจข้าทำยังไงข้าก็ไม่ใช่คนจิตใจคับแคบเอาอย่างนี้เจ้าผนึกพลังเทพของเจ้านั้นหนึ่งก้านทุกนะเอาคืนเอาคืนฝ่ามือนี้เราหายกันคิดอยู่พระโถเจ้าทำจริงหนึ่งพลังเซตของเจ้านั้นหนึ่งก้านทูบได้อ๋อทำแล้วทำแล้วเฮ้ยเออทำไมไม่เหมือนที่คิดเป็นไปได้ยังไงเจ้าผนึกพลังเทพแล้วแท้ๆหายกันหรือยังต้องโกงแน่ๆเลยไม่มีพลังเทพเจ้าก็เป็นแค่คนธรรมดาคนนึงเขาไม่เชื่อหรอกนิ่งเลยไม่ได้เชื่อหรือยังเทพอายุขายยาวนานเทียบเคียงฟ้าดินเราเจ้าสืบทอดตำแหน่งเทพประมุขแห่งหุ้นต้นแล้วสำหรับเจ้าแล้วสรรพสิ่งในสามพิภพอาจจะมีกฎและนิยามใหม่นี่ก็ดึกแล้วฝ่าบาทน้อยฉันรับผ่อนเถอะเดี๋ยวจะทำได้ยังไงถ้าอยากเรียนแล้วก็พรุ่งนี้ยามเฉินห้ามมาสายมีเทคนิคเว้ยเมื่อมีฟ้าดินจากนั้นหุ้นต้นจึงถือกำเนิดขึ้นสิ่งที่อยู่ระหว่างฟ้าดินคือสรรพสิ่งที่เติมเต็มพลังแห่งหุ้นต้นนับแต่นั้นจึงถือกำเนิดไม่ขาดสายทุนคือความบริบูรณ์ทุนต้นกำเนิดของสรรพชีวิตตั้งแต่เกิดล้วนเคล้าต่อมาคือความเคล้าความเคล้าคือสรรพชีวิตเมื่อแรกเกิดล้วนเคล้าสรรพชีวิตเมื่อยาวมิอาจไม่อบรมจากนั้นคือความจำเป็นไอ้เจ๋ช่างมีวิธีจริงๆคลากรที่สร้างกูอ่านตำราเช่นนี้แปรพันธุ์ไปก่อนเข้าไปแล้วไม่ได้เลยสหายจัดการเจ้าตัวดีนี่ได้ด้วยนิสัยชอบเอาชนะของนางข้าก็เลยดูถูกพลังวิญญาณนางเพื่อยั่วยุให้นางฝึกฝนเจ้าเพิ่งกลับไปพบเทพมาไม่นานเรื่องซุบซิบเหล่านี้เจ้าก็รู้แล้วเหรอถ้าอยากรู้วันเดียวก็รู้ได้ที่สร้างกูไม่ก้าวหน้าสักทีต้องทอดเจ้าดีเลยเขาข้าได้ยินสร้างกูบอกว่าไม่แต่ดีกาเจ้าก็ไม่ให้นางแต่งตัดสินไม่ดีก็ทำให้วุ่นวายนะสิตอนที่ข้าลงไปท่องเที่ยวเจอเรื่องน่าสนใจไม่น้อยเรื่องน่าสนใจอะไรน้องน้ำหานยวนแถมอาศัยของเผ่าอสรพิษแต่กลับมีเผ่าจระเข้อาศัยอยู่ไม่น้อยยังคงโต้แย้งกันถึงที่มาที่ไปองค์เทพบางองค์ตัดสินดีกาผิดไปให้เผ่าจระเข้เข้าไปยังดินแดนของเผ่าอสรพิษด้วยเหตุนี้สองเผ่ารบกันเป็นพันปีนี่สัจเทพองค์ไหนทำเรื่องวุ่นวายเพียงนี้กันนะข้าเองตอนนั้นเขาเพิ่งดูแลสามพิภพแทนเทพบังพการได้ไม่นานยังมือใหม่อยู่ยากจะเล่นให้เกิดความผิดพลาดนั่นสิจื้อหยางตอนเจ้าเพิ่งรับตำแหน่งไม่ได้ทำผิดพลาดบ่อยๆทำไมพอมาถึงสร้างกูเจ้ากลับระมัดระวังล่ะเทียนฉีเจ้าชิมช้านี่ดูสิเจ้าไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นขมเหลาควันเลยก้อนน้ำแข็งของมีค่านี้จะได้มาจากไหนเลยของมีค่าเอามาจากป่าแดงเพลิงหืมป่าแดงเพลิงนี้มีที่มาที่ไปยังไงตอนนั้นเจ้าหยางลงไปจัดการธุระข้าไม่ถึงว่าเจ
จะถูกเซียนจุนหญิงในป่าแดงเพลิงจับไว้กลายเป็นสามีของผู้นำในหุบเขาอะไรนะสัจเทพผู้เคร่งขรึมในพิภพเทพกลายเป็นสามีของเซียนจุนในหุบเขาขำขำอะไรกันเล่าไม่เพียงเท่านี้ก็ยังเคยได้ยินเรื่องหุบเขาโยโยหาลืมรักทะเลหักพินต่างๆของเจ้าด้วยนะจังอย่างนี้เจ้าปกติในพิภพเทพต่างว่ากันว่าข้าเป็นปกติที่สุดเจ้าชู้ที่สุดข้าว่าทุกคนโดนหลอกด้วยท่าทีเคร่งขรึมของเจ้านะสิเจ้าจะรู้อะไรน่ามาดูอุบัติเหตุทั้งนั้นอย่าพูดถึงอีกเลยเรื่องบรรดามาแล้วก่อนน้ำแข็งข้าทำอะไรผิดต่อเจ้าเลยก่อนน้ำแข็งเจ้าไม่ได้ทำผิดต่อข้าหรอกที่แต่เจ้าพูดประโยคนึงกับข้าว่านอนสอนง่ายขยันเรียนรู้ไม่เคยก่อเรื่องทำไมข้าต้องเรียนตำราพื้นฐานเด็กน้อยเช่นนี้ด้วยไปจุ๋ยจะมาลี่ข้าบอกแล้วไงหาเรื่องใครก็ได้อย่าได้หาเรื่องเจ้าข้อน้ำแข็งผู้เจ้าคิดเจ้าแค้นนี้นั่นสิและเผ่าปีศาจขอความวุ่นวายจื้อหยางไม่ว่าเขตอาคมจิ๋วโยกำลังทลายยังจะเรียกเผ่ามารออกสู่โลกพวกเราน่าจะใช้เรื่องนี้ไปสำรวจความจริงเผ่ามารที่จิ๋วโยซะหน่อยพวกเจ้าได้ฟังที่ข้าพูดอยู่หรือเปล่าแต่สเวนอีมีความคิดอ่านลุ่มลึกมาตลอดคราวนี้เกรงจะมีแผนอื่นถูกต้องเขาถูกขังไว้ในจิ๋วโย 70,000 ปีคงเก็บกดแย่บัดนี้พอไอ้ป่าก็อยากขอเจอซ่ากูต้องมีแผนแน่มีแผนลงแน่ท่านสีจื้อหยางมีแนวโน้มอยากข้าพูดเมื่อก่อนเสวียนอีเป็นผู้นำแห่งสัจเทพหากไม่ได้ตกต่ำเป็นมารเขาคงเป็นเทพประมุขคุณตุ้นไปนานแล้วบัดนี้เทพประการล่วงลับไม่มีเทพประมุขอีกหากเผ่ามารจะเปิดศึกอีกครั้งสัมภาษณ์ชีวิตต้องทุกข์เข็นหากครั้งนี้ซ่อมกูไปเจรจาเพื่อสันติได้อาจหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้เจ้าพูดถูกเราไม่อยากให้ภัยพิบัติเมื่อ 70,000 ปีก่อนเกิดขึ้นอีกครั้งเดี๋ยวนะข้าก็ไม่อยากให้เทพกับมารต้องเปิดศึกกันอีกแต่สภาพข้าในตอนนี้ข้าไปก็เท่ากับไปตายนะสิใช่ไหมใช่ไหมล่ะว่าไงพูดสิไปจีเรื่องนี้ยกให้เจ้าเลยนะต้องใช้เวลาภายใน3เดือนฝึกสร้างกูให้ได้เรื่องเดียวเราเมื่อถึงตอนนั้นพวกเราไปจิ๋วโยด้วยกันนี่อย่างเงียบอย่างเงียบเดี๋ยวสิข้าจะขับเป็นแค่ประมุขพวกจะฟังความเห็นข้าหน่อยได้ไหมเสวียนอีใช่ไหมแม้แต่เทพบรรพกายังเกือบจะสู้จนแพ้ถ้ากลับไปนั่นก็เป็นเนื้อข้าวเปล่าเสือไปแล้วไปรับนะสิเจ้าจะทำอะไรหนีสิไม่งั้นจะร้องให้ข้ามปีหรือยังไงอุ้ยเมื่อกูเหมือนข้าได้ยินเจ้าบอกว่าเจ้าเตรียมหนีเป็นไปได้ยังไงข้าไม่หนีหรอกคุณหลุนสร้างเสริญเพิ่งได้บุตรเพิ่มข้าจะออกไปแสดงความยินดีกับข้าสักหน่อยเรื่องจิ๋วโยข้ามีอาจแยกร่างได้ครั้งนี้มีอาจเป็นพระพวกเจ้าได้แล้วขออภัยนะจริงเหรอจริงสิเช่นนั้นก็ดีข้าจะได้สงบหน่อยเฮ้หมายความว่ายังไงไม่ได้หมายความอะไรจริงสิรีบพาสัตว์ประเทศที่บอกมือสักชิ้นเพื่อเชื่อเผ่ามารเข้าอารักษาชีวิตเจ้าไว้ได้เขาคุณหลุนไม่มีเผ่ามารเจ้าคือคนที่เสวียนอีตามหาเจ้าไปที่ไหนเผ่ามารก็ตามไปที่นั่นสามเดือนจะตามหาเจ้าง่ายมากยังจะไปอีกไหมอืม
ชอบแบบอากับกิริยาล่ะพรุ่งนี้ข้าจะไปที่ตำหนักตั้งใจฝึกวิชาเรื่องนี้ไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้วันนี้เลยยังพูดไม่ได้ข้าถามเจ้าใจเข้าพาสร้างกลัวไปอย่างนี้เหรอพิเศษของนางจะทนการทรมานจากไปเฟียได้ยังเจ้าทำได้เจ้ามาทำสิข้าพวกเราทรมานมาหมื่นปีแล้วนางไม่ก้าวหน้าเลยสักนิดคราวนี้คือสุเอ็นอีและเผ่ามอนอีกพันปีนางต้องเผชิญหมันตะไคร้หุ่นตุ้นพวกเราปกป้องนางได้หนึ่งคราแต่ปกป้องนางตลอดชีวิตไม่ได้นางเป็นผู้สืบทอดเทพประมุขหุ่นตุ้นช้าเร็วก็ต้องเติบโตนี่คือข่าวเลี้ยวว่างที่ข้าใช้บำเพ็ญเพียรที่พิภพล่าเจ้าก็บำเพ็ญที่นี่เถอะข้าบำเพ็ญที่ตำหนักฉางยวนก็ดีอยู่แล้วเหตุใดต้องมาที่นี่เผ่ามารเจ้าเล่ห์สวยอียิ่งไม่ธรรมดาด้วยพลังวิญญาณเจ้าหากไม่ตั้งใจบำเพ็ญจะเข้าจิ๋วโยได้อย่างไรที่นี่เงียบสงบไม่มีคนรบกวนอีก3เดือนค่อยกลับพิภพเทพพิภพเทพธรรมเนียมปฏิบัติเคร่งครัดแม้ข้าจะบำเพ็ญกับเจ้าแต่ยังไม่ทำพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ดังนั้นก็ไม่อาจตัดสินใจแทนข้าได้อาจารย์เป็นเพียงคำเรียกไม่เรียกก็ไม่เป็นไรเมื่อไหร่กลับพิภพเทพเมื่อไหร่จะไปจิ๋วโยข้าเป็นคนตัดสินใจหากคิดว่าข้าจัดการอะไรไม่เหมาะสมก็เชิญตามสบายฮะไปไม่ได้ทำไมที่นี่ถึงมีเขตอาคมนะเขาเรียกว่างติดกับเขตแดนเซียนปีศาจและมารหากไม่มีเขตอาคมของข้าป้องกันจะเงียบสงบได้ยังไงข้าไม่อยากจะอยู่ที่นี่แม้เพียงครู่จะปล่อยข้ากลับตำหนักช้างโยนเถอะนะเรายังไม่ได้ทำพิธีเป็นศิษย์อาจารย์กันเจ้าอยากไปไหนก็ไปยายยังต้องถามข้าด้วยไปเชียข้าไม่รู้จักการดูแลเอาใจใส่เชิญตามสบายเถอะช่างเถอะช่างเถอะคนอยู่ใต้ชายคาไม่อ่านไม่ก้มหัวรอข้าเรียนวิชาจากเขาได้ก่อนค่อยหาโอกาสหนีออกไปข้าเนี่ยเกิดมาค่อนข้างใจกว้างดังนั้นข้าไม่อยากเอาความเจ้าได้ยินว่าดาวบนเขาเลี้ยวว่างสวยงามที่สุดตามใจเจ้าก็แล้วกันยังไงซะก็แค่3เดือนหนีเลยกลัวไปแล้วเหรอตกใจหมดเลยพวกครูข้าเกือบถูกกินแล้วเมื่อเจออันตรายถ้าไม่พึ่งพาผู้แข็งแกร่งก็ต้องถอยร่นออกมาความกล้าของเจ้าทำให้ข้ามองเจ้าเปลี่ยนไปจริงๆข้าสู้ไม่ได้ซะที่ไหนเมื่อครูข้าก็แค่ตกใจเท่านั้นพลังวิญญาณเจ้าต่ำต้อยไม่เท่าไหร่หมื่นปีมานี้เจ้าทำอะไรอยู่กระบวนท่าพื้นฐานง่ายๆยังทำไม่เป็นเลยพวกมันก็แค่เผามาชั้นล่างไม่ต้องสั่งสอนข้าแล้วไหนบอกว่าที่นี่มีเขตอาคมพลังวิญญาณเจ้าไงแล้วเผ่ามารเข้ามาได้ยังไงถ้าไม่ให้เจ้าเผชิญมาด้วยตัวเองจะถือว่าเป็นการมาเพ่นเพียรได้ยังไงหากข้ามีอาวุธเหมาะมือก็ฆ่าทั่วสารทิศเช่นเจ้าได้เหมือนกันนั่นเหรอเจ้าข้าถือไม่ไหวจะได้สัตราเทพไม่ใช่เหรอเจ้า นี่เจ้าให้สัตราเทพข้าที่ไหนอยากจะให้มันทับข้าตายชัดๆเฮ้ยเรื่องวันนี้ข้าเพียงอยากบอกเจ้าว่าเผ่ามารไม่ใช่เทพเสียนน้อยที่ยกย่องสรรเสริญเจ้าเช่นในพิภพเทพเทียนฉีกับจื้อหยาไม่อาจปกป้องเจ้าได้ตลอดชีวิตสักวันเจ้าจะต้องต่อสู้พวกมันอย่างจริงจังหากเจ้ายังไม่ยอมตั้งใจบำเพ็ญเพียรนั้นพลังวิญญาณบริสุทธิ์แต่ไม่อาจใช้ได้ของเจ้าจะเป็นเหตุให้เจ้าได้ไปที่เคารพในพิภพเทพและเป็นผลกรรมที่ได้เหมาชีวิตเจ้าด้วยเคารพผู้แข็งแกร่งเจ้าพูดอะไรก็ถูกพอใจหรือยังรู้ไหมทำไมเทพประจรของเจ้าไม่เปิดสักทีเจ้าคิดว่าข้าไม่อยากเปิดเหรอข้าก็อยากแข็งแกร่งเหมือนกันเพียงแต่เพราะว่าเทียนฉีตามใจเจ้ามากเกินไปหรือว่าจื้อหยางยุ่งเกินไปเจ้าพรุ่งนี้ยามเฉินข้าจะช่วยเจ้าเปิดเทพจรดีจริงๆรอเทพจรข้าเปิดก่อนเถอะจะจัดการเจ้าให้น่าดูเลย
บาทน้อยป้าสั่งแล้วไม่ตื่นได้แล้วขอรับไอ้เพิ่งกี่ยามเองไก่โต้งยังไม่ตื่นมาขันเลยไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นว้าวไปเออตื่นก้อนน้ำแข็งไปแกล้งข้าอีกแล้วก็ยิ้มบ่อยขึ้นนะเออยิ้มบ่อยขึ้นพลังวิญญาณแบ่งเป็น3ระดับระดับ1พลังแห่งหุ้นตุ้นที่เทพบรรพการใช้สร้างโลกระดับ2พลังแห่งกฎเกณฑ์ที่สัจเทพใช้ปกครองฟ้าดินถึงพลังเทพพลังเซียนพลังปีศาจระดับ3ก็คือไอ้วิเศษของพิภพล่างเผ่ามันมาแล้วเมื่อคืนโซจนกลางดึกนอนไปเพียง2ชั่วยามเองก็ถูกเจ้าล่าออกมาบำเพ็ญแล้วต่อให้ร่างกายทำจากโลหะก็ทนไม่ไหวหรอกง่วงเหรอเดี๋ยวช่วยให้ตื่นรอเดี๋ยวนานๆจะเห็นโมเมนต์เออจะเห็นโมเมนต์นะตอนนี้ข้ามีสติเต็มที่เริ่มเรียนได้เมื่อครูพูดถึงพลังวิญญาณแบบเป็น3ระดับเดี๋ยวนะเมื่อครูจะสอนว่าพลังวิญญาณแบบเป็น3ระดับทำไมไม่เห็นเอ่ยถึงพลังมารพลังมารไม่ได้เป็นพลังวิญญาณที่เกิดจากฟ้าดินตอนนั้นเสวียนอีเหมือนกับเจ้าแบบพลังแห่งหุ่นตุ้นไว้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเทพประมุขแห่งหุ่นตุ้นคนต่อไปในเมื่อโลกนี้ไม่มีพลังมารเช่นนั้นสวนอีกลายเป็นจอมมารได้ยังไงแล้วเผ่ามารมาจากไหนเหรอ 70,000 ปีก่อนสวนอีไม่พอใจการปกครองของเทพบรรพกรยังไม่ทันได้สืบทอดราชกรเทพประมุขก็แย่งชิงตำแหน่งเทพประมุขก็คือเป็นเทพเป็นผู้สืบทอดด้วยแต่ทว่าเมื่อกำลังพ่ายแพ้เขาก็ต่อต้านคนแห่งสวรรค์ดูซับไอชั่วร้ายจากนรกสวรรค์ที่ตายไปไอ้ชั่วร้ายเหล่านั้นผสานเข้ากับพลังแห่งหุ่นตุ้นในร่างกายเขาสุดท้ายกลายเป็นไอมาที่ปรุงกินสรรพสิ่งได้ในพิภพล่าผู้ที่คิดไม่ซื่อก็ใช้วิธีนี้มาเพ่นเพียนจนกลายเป็นสมุนของเขานับแต่นั้นจึงถือกำเนิดเผ่ามารที่แท้เผ่ามารเป็นมาอย่างนี้นี่เองหลังเทพบรรพการชนะเสวียนอีแล้วก็ดับสลายเช่นกันลมหายใจสุดท้ายให้กำเนิดเจ้ากลายเป็นผู้นำแห่งสี่สัจเทพคนใหม่ในกายเจ้ามีพลังแห่งหุ่นตุ้นควรจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอห้ามเกิดความผิดพลาดเช่นเสวียนอีในคราวนั้นอีกเมื่อเจ้าสืบทอดราชกรเทพประมุขแล้วต้องรับผิดชอบสรรพชีวิตใต้ล่ารับผิดชอบดูแลแดนมนุษย์ด้วยข้ารู้ข้าเกิดมาพร้อมกับหน้าที่รับผิดชอบแดนสวรรค์พิภพเทพและแดนมนุษย์ที่ยังไม่ปรากฏก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอความสามารถยิ่งมากความรับผิดชอบยิ่งมากตามความสามารถข้ามีเพียงเท่านี้ข้าว่าเจ้าเจ้าหยางแล้วก็เทนฉีต่างหากที่เหมาะสมจะปกครองโลกนี้มากกว่าเพราะงั้นเจ้าต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากเรียนเจ้าก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอเทพจรข้ายังไม่เปิดเลยข้าจะใช้พลังจากภายนอกโจมตีเทพจรของเจ้าส่วนจะเปิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเจ้าจะทำอะไรผ่อนคลายเจ้าคงไม่หาข้ออ้างมาจากการข้าอีกแล้วเนอะมีความรู้สึกไหมไม่มีไม่รู้สึกเหรโอ้โหมันเฉยต่อไปเจ้าจะตายได้นะดิ
ีพิษวิธีแล้วข้ายังสาวอยู่ข้ายังไม่อยากตายต้องเก็บพลังวิญญาณต้องเก็บพลังวิญญาณหลับตาข้าช่วยเจ้าลูกพลังวิญญาณเองสังกูลูกเกิดแล้วสังกูไม่ต้องกลัวใช้ใจสัมผัสเห็นพอดีไปดีกว่าอยู่ไปอยู่มาจะไม่อยากไปใช่ฝาบาทน้อยองค์เทพสั่งไว้แล้ววันนี้ข้าน้อยเป็นผู้สอนฝาบาทน้อยบังเพ็ญเทียนไปช่วยล่ะองค์เทพท่านไม่สบายไม่สบายเหรอหนักหรือเปล่าข้าเข้าไปดูหน่อยไม่ขอรับก็แค่เป็นหวัดมีอาการไอนิดหน่อยองค์เทพแค่ไม่อยากแค่อาการป่วยให้ท่านนะข้าได้ยินเทมฉีบอกว่าเทพจรข้าเปิดหากฝึกฝนอย่างหนักไม่เว้นวันคืนต้องมาเพ่นเพียรจนเพิ่มมากขึ้นแน่และมีพลังมากไปเท่าตัวเหตุใดเจ้าบอกว่ามันไม่สบายตอนนี้ถ้าไม่รู้คงคิดว่าเขาแกล้งป่วยแล้วฝ่าบาทน้อยรีบไปบำเพ็ญเพียรกันเถิดท่านคงไม่อยากให้องค์เทพที่ป่วยอยู่แต่ต้องกังวลการบำเพ็ญเพียรของท่านใช่หรือไม่เปิดเลยฝ่าบาทน้อยท่านเข้าไปไม่ได้จริงๆนะฝ่าบาทน้อยฝ่าบาทน้อยองค์เทพไม่สบายจริงๆฝ่าบาทน้อยเฮ้ยพูดไม่ฟังเลยดื้อจริงๆฟังแล้วได้แล้วอาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างนี่นี่เรียกว่าวิธีของใครก็ใช้กับคนนั้นเทพจรจะอ่อนเช่นนี้เลยเหรอจะป่วยจริงๆเหรอบอกไปพอหรือยังขอโทษนะข้าคิดว่าช่วยทุกคนชอบนอนอุตุเหมือนเจ้าเหรอขอโทษทีออกไปเดือดเพราะว่าเขาพยายามช่วยคุมอยู่ตอนที่แล้วก็ใช้พลังเทพของข้าน้อยเหรอผมแสดงว่าพลังของนางเอกนี่เยอะไม่ธรรมดานะฝ่าบาทน้อยเดิมท่านเกิดมาจากเศษไอ้ปลายของเทพบรรพการเทพจอมแผ่นหนึ่งมาตั้งแต่เกิดแล้วหากมันเปิดได้ง่ายเช่นนั้นเหตุใดองค์เทพเทียนฉีกับองค์เทพจื้อหยางไม่เคยเปิดให้ท่านมาก่อนล่ะหากไม่ใช่องค์เทพของข้าน้อยตะบะแก่กล้าเกรงว่าผู้ที่นอนอยู่บนเตียงตอนนี้คงเป็นท่านแล้วหันมาดูตัวข้าเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนไม่เพียงมีกำลังเหลือล้นใครว่าในร่างกายข้ายังสะสมพลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องด้วยท่านบำเพ็ญเองเถิดข้าน้อยต่ำต้อยขอตัวก่อนเจ้าจะไปไหนองค์เทพสูญเสียพลังวิญญาณไปมากขนาดนี้ก็ต้องดื่มยาเพื่อบำรุงสิข้าไปกับเจ้าด้วยท่านมีเจตนาดีปานนั้นที่ไหนถึงยังไงข้าก็ไม่อาจติดค้างองค์เทพเจ้าได้ปกติเขาชอบอะไรเป็นนิสัยไหมทำไมเหรอลองถามดูนะI'm
นี่คือชาที่ข้าเก็บมาใหม่เจ้าชิมสักหน่อยไหมเขารู้ว่าเจ้าโกรธข้าอยู่หากเจ้าโกรธจริงๆแล้วก็เจ้าอยากลงโทษข้าก็ลงโทษเถอะลงโทษด้วยเรื่องเช่นนี้เหรอข้าไม่ได้งี่เง่าขนาดนั้นขอบคุณที่เจ้าช่วยข้าเปิดเทพจรแล้วเรายังข้าหมายถึงวันนั้นข้าไม่รู้ว่าทำไมข้ากลั้นไม่อยู่จริงๆข้าไม่ได้อยากจะดูดซับพลังวิญญาณของเจ้าแล้วเอาเปรียบเจ้าด้วยเจ้าไม่ถือเหรอข้าถืออะไรเหรอไม่มีอะไรเจ้าดีกับข้าเช่นนี้ข้ายังทำเช่นนั้นกับเจ้าอีกข้ารู้สึกละอายใจจริงๆไหนบอกจะจัดการให้น่าดูไงจะลายใจได้ยังไงนั่นก็แค่หยอกเล่นเจ้ายังเก็บไปใส่ใจอีกตลอดมาอะไรที่ผ่านตาข้าไม่เคยลืมคนอย่างข้าน่ะไม่เคยติดค้างน้ำใจใครจะว่ามาเถอะจะให้ข้าตอบแทนเจ้ายังไงตั้งใจบำเพ็ญต่อไปรับมือกับเทพมารได้ข้าก็หลุดพ้นแล้วข้าจะให้เจ้ามองข้าใหม่แน่ไปเถอะข้าพาเจ้าไปเรียนกระบี่เรียนกระบี่แทบจรเปิดแล้วดีจริงๆได้เรียนกระบี่ด้วยสบดีใจที่เรื่องอะไรเรื่องเจ้าที่กระบี่มานอนอะไรแต่เรื่องจอแล้วหรือว่าเรื่องอื่นในพิภพเทพตำราจันทราหกกระบวนเจ้าเรียนไปกี่เล่มแล้วจันทราอะไรนะกระบี่ดาราเหินกระบี่เครื่องเมฆาล่ะไม่เคยได้ยินอยู่กับยื่นหนีมาหมื่นปีน่าสอนอะไรเจ้าบ้างดื่มสุราทายสูงต่ำเล่นไพ่อ่านนิยายครบอ่านนิยายด้วยอ่านนิยายด้วยทายสูงต่ำเล่นไพ่ก็สอนเจ้าเองนี่เหมือนคือข้าทิ้งหมื่นปีคือไม่ประโยชน์เลยชอบทำเป็นหรือยังทำเป็นแล้วมาลองดูไม่เกี่ยวกับชีพจรแล้วตอนนี้เขาดีไซน์สวยจังเอ้ยโอ้โหเหมือนเต้นรำอ่ะเออใช่ใช่เอาอีกมาอีกแล้วอันนี้ EP 2ใช่ไหมคราวนี้เป็นไงจำได้หรือยังจำได้แล้วดูท่าฝึกกระบี่ก็ไม่ยากนะไม่ได้เหมือนมาฝึกเลยเหมือนมาเดทอ่ะตอนนี้เหมือนมาแอบเดทอ่ะอ๋อโอเคองค์เทพ
วันนี้ท่านดูอารมณ์ดีมากเลยนะขอรับไปชาไม่เลวอ๋อไปชานี้นะฝ่าบาทน้อยไปแกะมาจากหุบเขาด้านหลังเมื่อวานนี้มีหน้าท่านจึงอารมณ์ดีเช่นนี้น้ำดีน้ำนี่ฝ่าบาทน้อยก็ไปรวบรวมมาจากเกสรดอกไม้นับร้อยเช้าตรู่เมื่อวานนี้เช่นกันขอรับพอดื่มก็เลยทั้งหอมทั้งหวานจะพูดอะไรกันนะผมเรื่องจะบอกว่าปกติแล้วท่านกับฝ่าบาทน้อยคุยกันได้ไม่กี่ประโยคก็จะไม่ลงรอยกันทว่าต่างใส่ใจกันและกันอย่างมากผมเรื่องคิดว่าแม้ท่านกับฝ่าบาทน้อยยังไม่เคยทำพิธีเป็นศิษย์อาจารย์กันทว่ากลับเหนือกว่าอาจารย์และศิษย์ทั้งปวงอีกเจ้าคงอยากไปอุศลาแล้วมั้งโอ้เจ้าก็ต้องแข็งไปเจอที่ไหนเป็นไงโอ้โหชอบมากเลยนี่ EP 2อีกนะทุกคนใช่แสดงว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่แต่แบบเขาเรียกค่อนข้างแบบเข้มข้นแล้วเพราะมีเรื่องของที่เป็นภพของมารด้วยใช่ไหมเป็นแบบว่าต้นกำเนิดกำเนิดก็เป็นเทพของมารเนาะชื่อว่าเซียนอีเซียนอีใช่ไหมก็คือก่อนหน้านี้คือเขาเป็นทายาทนี่แหละของเทพอนาคาจริงๆคือเอาง่ายๆคือเหมือนต้องสืบต่อแต่เขาดันแย่งจะแย่งชิงก่อนมันก็เลยเกิดการเหมือนต่อสู้กันแล้วก็สุดท้ายก็คือเหมือนแบบว่าดูดซับพลังใช่แบบแหกกฎอ่ะแหกกฎแล้วก็ไปอยู่ชั้นล่างแล้วก็เหมือนรวบรวมกำลังพลที่เป็นเหมือนกันอีกแล้วก็เขานัดด้วยนี่อีก3เดือนนัดทางด้านของสร้างกัวไปคุยก็ไม่รู้ว่านัดไปจะคุยจริงหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสร้างกัวนี่ก็คือเตรียมที่จะขึ้นเป็นประมุขใช่ใช่ไหมก็น่าจะเป็นแผนเราก็ได้รู้แล้วว่าสร้างกัวเนี่ยเกิดจากอะไรนะโรมปานเทพบรรพกาของเทพบรรพกาอะไรอย่างนี้ในช่วงสุดท้ายที่ก็คือเหมือนเขาเหลือคนเขาคนเดียวแล้วถ้าไม่มีเขาต่อจากนี้ก็คือแบบไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นทุกคนก็เลยพยายามเคี่ยวเข็นให้แบบเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ฉันชอบมากเมื่อกี้บอกว่าผ่านไปตั้งกี่หมื่นปีแล้วเธอทำอะไรบ้างมันชื่ออะไรนะเย่หมี่เหรอเย่หมี่ที่เป็นเพื่อนเขาที่มาตอนที่หนึ่งก็ถามว่าเย่หมี่สอนอะไรเจ้าบ้างก็มีอะไรนะดื่มสุราเล่นอะไรสมต่ำเล่นไพ่สมต่ำเล่นไพ่คือเอาไปทุกอย่างอ่านนิยายเหมือนปีไม่เชื่ออะไรเลยใช่แบบดีจริงเลยครับทางด้านของตัวพระเอกเนี่ยก็เลยมาสอนเนาะพระเอกชื่ออะไรนะขออีกทีลืมไปเจียไปเจียดีก็ลืมนะครับไปเจียก็เลยมาสอนแล้วก็ชอบสุดคือโมเมนต์ของการสอนเพลงกระบี่เพลงดาบเพลงกระบี่เนาะดีนะที่โอบอกเขาดีไซน์ดีมากเลยคือรอบแรกเขาจะเหมือนแบบทำให้ดูเหมือนแกะท่าทุกคนเออแบบว่าทำให้ดูรอบเดียวแล้วก็แบบไม่ได้หรอกจำได้ไหมใช่อะไรเออแต่ว่าสร้างกลัวหมดแต่แบบเท่จังเลยใช่เพราะว่าหลงไปแล้วหลงไปชั่วขณะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเพลงดาบเป็นยังไงก็เลยต้องมาสอนอีกครั้งโดยการที่แบบว่าตัวไปเจียเองเนี่ยช่วยจับช่วยจับแล้วคือเราชอบการดีไซน์ของเขาในการแบบว่าทำท่วงท่าให้ดูเหมือนเต้นรำเต้นรำแบบเขาไม่ได้จับมือไงเขาแบบเหมือนแบบแตะมือแล้วก็แบบว่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วการถ่ายการตัดต่อในซีนนั้นมันแบบสวยมากมันเลยทำให้ภาพออกมาแบบดีเพลงประกอบก็ดีเพลงประกอบพอมากเพลงดีหลายมันจะมีมันจะที่สะดุดหูเพลงก่อนหน้านี้จำได้จำได้ซีนนั้นโอ้โหพอมากนั่งฟังแต่เพลงแบบโอ้เพลงดีจังวะคนดีเลยอ่ะแล้วก็แบบหลายๆฉากแบบว่า CG สวยสวยฉากตอนที่นี่ก็สวยที่เป็นอะไรนะที่เปิดชีพจรอ่ะที่แบบว่าต้องแบบว่าเหมือนดูดพลังวิญญาณกันก็เหมือนตัวของไปเจียพยายามช่วยนะใช่ไหมเขาเหมือนก็เรากำลังคิดอยู่ว่าตัวของสร้างกู่นี่น่าจะแบบพลังวิญญาณน่าจะเยอะมากจนบางทีเหมือนมันคุมไม่อยู่มั้งไปเจียก็เลยพยายามช่วยคุมให้ทีนึงแล้วก็กลายเป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งใจแล้วก็แบบเยอะมากเลยนะตั้งแต่จับมือรอบนึงแล้วก็มากอดอีกเยอะใช่ให้มาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวมีกอดมีอะไรอีกแล้วเป็นทีที่แบบไปเจียยิ้มเยอะยิ้มไม่จริงๆตอนแรกเราคิดว่าจะแบบยืดเยื้อกว่านี้สิคิดว่าแบบความสัมพันธ์ของคู่นี้มันจะแบบนี่คิดว่าเขาพยายามเร่งเรื่องช่วงนี้ให้เร็วเช่นแบบเรียนรู้อะไรเงี้ยให้สนิทกันให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากเนี้ยจะแบบไปนูนีนั่นเดี๋ยวมันจะมีทำสงครามอะไรอีกจะเป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังรออยู่ใน EP ถัดไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องตำนานรัก2สวรรค์ EP ที่2นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีนึงกับรีแอคชั่นของซีรีส์เรื่องนี้ในEPถัดไปนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ